เจนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะที่มีชื่อว่าโอโคโนมิยากิที่เลือกเมนูนี้นะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้วิธีการทำยังไงเราไปดูกันนะคะค่ะสำหรับวัตถุดิบสำหรับทำโอโคโนมิยากินะคะก็เราจะมาเตรียมกันก็จะเป็นสำหรับหนึ่งท่านนะคะจะประกอบไปด้วยนี้นะคะจะเป็นแป้งสำหรับทำโอโคโนมิยากินะคะประมาณ50กรัมนะคะน้ำนะคะ100ซีซีแล้วก็กระหล่ำปลีนะคะจะใช้ไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทนคัตสึนะคะก็จะเป็นเกรดเทมปุระทอดอันนี้ประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็ขิงดองแดงค่ะประมาณ1ช้อนแล้วก็หมูนะคะหมูตัวนี้จะเป็นหมูสไลด์นะคะแล้วก็สำหรับหมูนะคะถ้าใครอยากจะใช้เป็นกุ้งปลาหมึกหรืออื่นๆก็ได้นะคะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวแล้วก็ชีสนะคะอันนี้ชีสสำหรับใครที่ชอบทานชีสนะคะสามารถใส่เพิ่มได้แต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกระหล่ำปลีกันนะคะสำหรับกระหล่ำปลีนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นขนาดของกระหล่ำปลีจะอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะนั้นนะคะเราจะมาทำแป้งโอโคโนมิยากิกันโดยการผสมน้ำที่เตรียมไว้นะคะกับแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันนะคะค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าแป้งเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มน้ำนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแป้งนะคะที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในกล่ำปลีนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะ1ฟองจากนั้นก็ตามด้วยเทนคัตสึนะคะแล้วก็ขิงดองแดงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโอโคโนมิยากิกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ตัวนี้นะคะเราจะใช้ที่ผัดนะคะแล้วก็ซีนก็พอค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเราจะใช้กระหล่ำปลีที่เราเตรียมไว้นะคะลงในกระทะอาจจะใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะเหลือไว้แค่เล็กน้อยอ
จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูสไลด์นะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบชีสนะคะก็สามารถใส่ชีสเพิ่มลงไปได้ค่ะจากนั้นเราใช้กะหล่ำปีที่เหลืออยู่เมื่อสักครู่ค่ะเนี่ยเก็บไปนะคะปิดด้านบนกระดาษหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอประมาณสัก5นาทีนะคะน่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพลิกกลับด้านกันหลังจากที่เราพลิกกลับด้าน1รอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะรออีกสัก3นาทีนะคะน่าจะโอเคละเดี๋ยวเราลองพลิกกลับดูอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวรออีก1นาทีนะคะหลังจากครบ1นาทีแล้วนะคะน่าจะโอเคละเดี๋ยวเราจะใส่จานกันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะโรยหน้าของโอโคโนมิยากิด้วยซอสนะคะซอสที่ใช้นะคะจะเป็นตัวซอสที่สำหรับทานโอโคโนมิยากินะคะค่ะจากนั้นนะคะทาให้ทั่วๆเลยแล้วก็ตามด้วยมายองเนสนะคะค่ะต่อไปจะเราจะใช้เป็นปลาอบแห้งโรยหน้าถ้าใครชอบทานเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะอันนี้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสาหร่ายนะคะตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับโอโคโนมิยากิเป็นไงบ้างคะสำหรับเมนูโอโคโนมิยากิ
ทำง่ายอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยากให้ลองทำทานดูนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย No, okay.